กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกับผมชานนท์นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแคสเกมโรบล็อกกันนะหลังจากที่หายกันไปนานกับแมปบล็อกฟุตนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสุ่มผลปีศาจกันเลยนะครับตอนนี้นะผมอยู่ที่โลกใหม่นะครับผมฟาร์มเวลกะถึง965แล้วนะที่จริงๆอ่ะก่อนเนี้ยมันต้องเวล1,100ขึ้นกว่าแต่คือผมมาฟาร์มมาสเตอรี่ของผมมังกรนะครับนี่ผมก็ได้สกิลสุดท้ายแล้วนะมาสเตอรี่ตอนนี้ผมประมาณ300กว่าแล้วนะอีก50มาสเตอรี่ก็สามารถแปลงร่างมังกรได้แล้วนะไฟติ้งสไตล์ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นหมัดมนุษย์เงือกนะครับผมเป็นนี่กังฟูคาราเต้นะป่ะถ้าไม่เป็นการเสียเวลาก็จะไปสุ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสูตรได้นะว่าสูตรผมทำสูตรยังไงในการสุ่มนะอันนี้ผลมังกรที่ผมได้มาก็คือมีคนมาให้นะคือแบบพอใจดีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสุ่มกันนะมาเล่นสปีดกันเลยไปโอเคครับท่านผู้ชมแล้วก็มาถึงที่เกาะอาณาจักรเดสโรซ่าแล้วนะครับเนี่ยคาเฟ่ตรงนั้นนะใหญ่ๆก็จะเป็นที่สุ่มผลนะต้องรีบเข้าไปเซฟโซนก่อนเดี๋ยวโดนลุมตืบนะครับผมอันนี้ไฟก็อย่างเมามวยเมามันนะครับคาเฟ่ตรงนี้เลยนะเป็นที่สุ่มผลนะแต่ผมจะแจกสูตรนะก็คืออย่างแรกเดินรอบคาเฟ่3รอบแล้วก็ไปตรงที่สุ่มแล้วบอกว่ากูขอผลดีๆเถอะแล้วก็สุ่มนะเดี๋ยวเรื่องสปีดเลยผมจะเดินเลยเริ่มมานะครับอะไรนะผมเคยทำแล้วผมไม่ได้ผลสิ่งนี้นะไม่ใช่ผลสิ่งนี้นะผมได้ผลบอกคนเลยสองคนได้ไหมได้ผลการบอกที่นี่ได้เรื่องสปีดเลยละกันอันที่หนึ่งไปเรื่อยๆต้องห้ามของที่ในตัวนะบนตึกทุกวันรอบที่สองแล้วนะรอบสุดท้ายแล้วโอเคก็รอบที่สามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคผมก็จะไปตรงที่สุ่มผลปีศาจเลยละกันเดี๋ยวขอดูขอดูก่อนว่าผลอะไรขายนะผมไม่ได้ซื้อหรอกแค่ดูเฉยผลดาร์กดีสุดนะที่ขายตอนนี้ผมจะพิมพ์เลยกูขอผลดีๆบ้างผลเป็นหนึ่งบ้างแล้วเราก็จะสุ่มเลยนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ผลอะไรโอ้เกลือโอ้เจอแบบนี้เราควรทำอย่างไรไปดูเลยว่าถ้าได้ผลเกลือควรทำอย่างไรเดี๋ยวโดนตืบวิธีถ้าได้ผลเกลือใช่ไหมวิธีทำให้มันมีคุณค่านะมาตรงทะเลนะตามผมเลยทั้งโลกเก่าโลกใหม่อะไรมาตรงทะเลนะฮะทำให้มีคุณค่านะถือผลอะไรเกลือก็โยนลงทะเลครับให้เจ้าทะเลหรือให้ปลากินก็ได้จะได้มีผลปีศาจนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสุ่มผลปีศาจนะครับถ้าอยากให้ผมสุ่มผลปีศาจแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ